แพทย์ที่ตรวจชันสูตรพลิกศพก็บอกแล้วว่าบาดแผลที่บริเวณร่างกายน้องแตงโมไม่แน่น่าจะเกิดบาดแผลมาก่อนเสียชีวิตเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นฆาตกรรมตามที่เราสันนิษฐานไว้สวัสดีค่ะจับข่าวดราม่ามากลางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันปอเปียการเวลาค่ะแน่นอนคุณผู้ชมคะคลิปหลักฐานคลิปจากจุดที่เกิดเหตุเริ่มโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันไม่ได้โผล่ออกมาง่ายๆค่ะมีคนไปพยายามนะคะที่จะสืบเสาะช่วยกันตามหาเหมือนกันว่าสรุปแล้วคดีคุณแตงโมนิดาเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมและคนหนึ่งที่เราต้องพูดถึงนะคะคนนี้ไปเจาะไปตามไปแกะรอยปรากฏว่ามันมีคลิปที่น่าจะใช้เป็นหลักฐานในเกี่ยวกับคดีคุณแตงโมได้อีกด้วยคนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะนั่นก็คือคุณเต้พระราม7ค่ะหรือว่าทางด้านของคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกคนนึงค่ะอันนี้เนี่ยเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะนอนไม่หลับเลยค่ะอยู่ๆก็โพสต์มาเหมือนกันคืนก่อนโพสต์มาว่าไปเห็นคลิปจากจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่คาดว่าคุณแตงโมเนี่ยน่าจะตกลงจากเรือแล้วนั่นก็คือทนายรณรงค์แก้วเพชรคนนี้ค่ะนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะวันนี้มาเฉลยมาไขกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแตงโมตกจากเรือเนี่ยเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมทีนี้คุณผู้ชมคะมาฟากฝั่งคุณเต้ก่อนคุณเต้ครับผมในกระแสโซเชียลบอกคุณทำงานหนักมากนะคือคุณไปเอากล้องคุณไปเอาจุดอะไรต่างมีอะไรบ้างที่ได้มาอัปเดตกันตรงนี้สดๆเลยค่ะคือต้องเข้าใจว่าคือที่ผมได้มาทั้งหมดเนี่ยผมได้จากพนักงานสอบสวนโลกโซเชียลที่ไม่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้โหแต่พยานหลักฐานนั้นถือว่าดีไหมดีเป็นพยานขั้นต้นที่ผมไปสืบต่ออย่างเช่นมีเงาเรือที่ตกที่หน้าท่าเรือเทเวศอย่างเงี้ยผมก็เอ๊ะมันมาจากกล้องตัวไหนผมก็ไปนั่งเรือดูเออมันก็มีหลายกล้องอ๋อเป็นกล้องที่ท่าเรือเทเวศของกรมเจ้าท่านี่เองผมก็ทำหนังสือถึงท่านอธิบดีกรมเจ้าท่าเพื่อขอดูวงจรปิดแล้วขอคลิปดังนั้นคลิปตรงจุดนั้นเอาไว้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลซึ่งผมก็ได้มาหมดแล้วตอนนี้ได้ทั้งกล้องวงจรปิดหน้าเทเวศแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเทเวศคือตรงบริเวณสะพานพระราม8ทั้งหมดนะครับก็สังเกตว่าจะมีเงาตกลงมาเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพหน่อยนะคะว่าที่คุณเต้ได้มามีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่เรียงกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวมีชี้จุดตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีเนี่ยค่ะจุดนี้เดี๋ยวเรามานั่งดูกันว่าพี่กัดอยู่ตรงไหนอ๋ออันไหนที่คุณเต้ได้มาซ้ายมือสุดฮะนี่เวลา 21:54 นใช่ไหมซ้ายมือสุดซ้ายมือสุดสะพานพระราม8จุดนั้นไม่ใช่คือปรากฏว่า 21.54 กับ 21.53 มันกลายเป็นจุดเดียวกันอ๋อมันต้องเป็นอีกมันต้องเป็นอีกคลิปนึงค่ะมันต้องเป็นอีกคลิปนึงนะครับค่ะไม่ใช่คลิปนี้ฮะนี่มันคลิปหน้าเทวราชกุญชรได้ค่ะจุดอย่างคลิปที่บอกว่าได้มาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะจุดที่ได้มาเห็นบอกจุดแรกก็คือหน้าวัดเทวราชกุญชรด้วยเทวราชกุญชรเนี่ยเป็นจุดที่2จุดที่2จุดแรกคือได้ของที่ไหนเทเวศของกรมเจ้าท่าทีนี้เทเวศมันเป็นยังไงคะภาพที่เราได้เป็นเงาคือทุกคนเห็นกันหมดแล้วตอนนี้คือเรือณเวลา 21.5405 วินาทีเนี่ยนะครับเรือผ่านท่าเรือเทเวศแล้วมีลักษณะเหมือนมีเงาตกลงมาเงาตกลงมาวูบนะฮะต้นขั้วก็เป็นอย่างนั้นต้นขั้วของที่กรมเจ้าท่าก็เป็นแบบนั้นแล้วก็พวกเราก็เห็นกันประมาณสัก20กว่าตานะ20กว่าตาก็เอ๊มันมีอะไรตกลงมาแล้วลักษณะน้ำมันกระจายถูกป่ะหลังจากนั้น1 2ทุ่นตกทุ่นสีขาวตกบริเวณด้านขวากาบเรือขวาแล้วก็เรือวิ่งไปนิดนึงเอียงขวาค่ะนี่เหรอนี่เหรอไม่ใช่นี้มันหน้าเทวราชกุญชรอ๋ออีกคลิปนึงนะเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวหาคลิปแรกก่อนนะที่มีเงามีเงาพอมีเงาเสร็จปุ๊บตอนนี้แสงจากสะพานพระราม8มันสาดมาคนบนเรือยืนทั้งหมด4คนแล้วก็มีคนขับยืนอีกคนนึงแต่คนท้ายเนี่ยหายไปแล้วคนท้ายหายไปแล้วนะครับแต่ก่อนคนท้ายหายเนี่ยผมก็เลยมาหาต้นขั้วว่าเฮ้ยขาไปกี่คนก็มาที่เทวราชกุญชรก่อนนั้นประมาณ32วินาทีก็จะมีคลิปเนี่ยเมื่อกี้ที่เปิดอยู่อ่ะคลิปที่เปิดอยู่เนี่ยฮะหน้าเทวราชกุญชรแล้วผมตอนแรกก็ไม่ได้สนใจผมนับคนอย่างเดียวแล้วผมก็เอาต้นขั้วเนี่ยมาลงที่ Facebook ปรากฏว่าคนก็ตาดีเฮ้ยพี่เต้คนสุดท้ายมันเหมือนมีกำลังทำอะไรอยู่ท้ายเรือเหมือนกับกำลังถูกโขกสับอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้เออเพราะว่าเนี่ยนะอันนี้แหละใช่1 2 3 4 5นี่อย่างอ่ะแล้วก็ดูลักษณะพอขยายเสร็จปุ๊บนะฮะตั้งแต่เงาแรกเลยฮะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเคลื่อนไป
มันจะมีลักษณะไหนพี่เต้ลองบรรยายตามภาพเลยค่ะ1 2 3 4 5 5คนขับนี่นะค่อยๆดูคนสุดท้ายนะค่ะเอาปล่อยคลิปปล่อยคลิปไปค่ะไหลไปได้ไหมปล่อยช้าๆปล่อยช้าๆปล่อยเลยเดี๋ยวเราจะมีคลิปช่วงท้ายนะคะซึ่งตรงนี้แหละไอ้ช่วงท้ายเนี่ยแหละคะที่บอกว่าลักษณะคือเหมือนกับกำลังเอาบางสิ่งบางอย่างออกจากร่างกายเอาสมมุตินะพี่เต้ถ้าเป็นผมพี่เต้ลองจำลองเนี่ยลุกขึ้นหรือทำไงคือที่ต่างผมอาจจะโดนทำอะไรซุดอยู่หมดแรงใช่ป่ะค่ะเหมือนมีอะไรมัดผมอยู่หรือเปล่าเหมือนมีอะไรมัดผมอยู่หรือเปล่าพยายามเอาออกพอนั้นอีก30วินาทีมีเงาโดดออกมาค่ะพอมีเงาโดดออกมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทุ่นมันมีเชือกถูกป่ะทุ่นเนี่ยจะปล่อยก็ต่อเมื่อเรือเทียบฝั่งเพราะกันกระแทกถูกป่ะอุ้ยแต่มันไปอยู่กลางน้ำกลางแม่น้ำเจ้าพระยาปล่อยทุ่นทำไมเราไปปล่อยทุ่นทำไมอ๋อจุดนั้นแหละก็เลยทำให้ต้องหาต่อเลยค่ะหาต่อเลยกระทั่งไปเจออีกคลิปนึงก็ไปเจอคลิปที่เทวราชกุญชรค่ะแล้วตอนนี้ผมก็เทวราชกุญชรมีทั้งขาไปและขากลับถูกป่ะขากลับประมาณ4ทุ่มกับ5นาทีนิดๆนะฮะ4ทุ่มกับ5นาทีนิดๆผมก็นั่งนับคนเฮ้ยมันเหลือ5คนนี่หว่าเฮ้ยมันเหลือ5คนหายไปแล้วก็สมมุติถ้าสนับสนุนสมมติฐานว่าตกที่ท่าเรือเทเวศคนบนเรือต้องเหลือ5คนถูกป่ะค่ะสมมติฐานผมก็เลยไล่กล้องเลยตอนนี้ไล่กล้องไปถึงสะพานสังฮีผมก็อ้าวเอ๊ะนับยังไงก็ยังได้แค่5คนเนี่ยนะเนี่ยนะจุดสะพานสังฮีนะคะนับยังไงก็ได้5คนเหรอสะพานสังฮีไม่มีอยู่ในคลิปนี้นะครับอ๋อคือแสดงว่าก็แน่นอนแหละถ้าเกิดนับได้5คนแน่นอนว่ามันต้องไปร่วมก่อนหน้านี้อาจจะเป็น5คนอาจจะเป็น5คนแต่ผมไม่เห็นคนใส่เสื้อสีส้มก็คือคิดว่าคนนั้นน่าจะเป็นคุณแตงโมไม่เห็นใช่ผมเห็นคนขับ1คนผมเห็นคนหน้าเรือ2คนมีชุดขาวยืนอยู่กับชุดดำยืนอยู่ประกบกันที่หน้าเรือค่ะอย่างที่เราคลิปอ่ะแล้วก็มีด้านหลังอีกคนนึงผมนับได้ประมาณ5คนอ่ะนับได้ประมาณ5คนค่ะทีนี้เนี่ยเราก็มีเอา iPad มาให้พี่เต้ลองดูแล้วผมก็หาต่ออีกว่าเอ๊ะผมต้องหาข้อสนับสนุนในการที่ขากลับเหลือ5คนถูกป่ะใช่ผมก็ไปหาที่ร้านขนาบน้ำร้านขนาบน้ำก็ไม่มีกล้องดันกล้องแผ่นข้างในร้านอีกร้านหนึ่งนะครับก็กล้องมองไม่เห็นโรงแรมเดอะริเวอร์ก็คือบันทึกได้7วันค่ะผมก็เลยไปที่สะพานสังฮีเป็นจุดไหนสะพานสังฮีคือตรงไหนนะคะสะพานสังฮีใต้สะพานสังฮีอ๋อมีไหมมีที่มีอยู่ในคลิปอ่ะงั้นเปิดขึ้นมาก็เลยไปหาจุดนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วปรากฏว่าก็ดูทั้งไปทั้งกลับก็ดูมีลักษณะขาไปไม่ค่อยชัดเพราะมันไกลอยู่ฝั่งตรงข้ามขากลับชัดอยู่แล้วก็นับอยู่ก็ยังได้5คนอยู่นับอยู่ก็ยังได้5คนนะครับอันนี้เป็นช็อตที่ไหนครับเนี่ยอันนี้ต้องดูเวลาสังฮีไหมอันเนี้ยทีมงานบอกว่าน่าจะดูบริเวณสะพานพระราม7ละพระราม6พระราม7ละเพราะมันมีซ้ายสะพานอีกสะพานนึงนะครับคลิปแต่ละคลิปที่ได้มานี่ของพี่เต้ทั้งนั้นเลยนะถูกต้องครับที่เปิดมาเนี่ยพี่ได้เยอะมากเลยนะเอ้าก็ผมเจ้าที่รัฐอ่ะเฮ้ยแต่พี่เชื่อป่าว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเต้พระราม7ต้องเข้ามาแทรกแซงเข้ามาเกี่ยวกับไม่ได้แทรกแซงเผอิญว่าเดิมทีผมก็ไม่ได้ยุ่งแต่เผอิญว่าน้องแตงโมมาตกอยู่ในพื้นที่ผมที่ผมอยู่ตรงนี้มา10กว่าปีแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเต้พี่เต้ไปดูหน่อยไปงมหาน้องแตงโมหน่อยอยู่ถิ่นพี่นะพี่ปล่อยเขาได้ยังไงแรงน้ำใจด่าอีกก็ต้องไปแล้วอยู่ใกล้ๆสภาอีกก็ตัวพี่เองที่ไปเอาดอกบัวไปนี่ใช่ไหมใช่วันที่เจอร่างเจอก็เจอตรงนั้นเลยเห็นคุณยอดเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกันดูเอางงเหมือนกันดอกบัวให้คุณพี่เต้ไปใช่แต่ทีนี้พี่เต้มันมีจุดนึงที่นอกจากพี่ได้คลิปแล้วเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าเอาจริงๆนะหลายคนบอกยังไม่มั่นใจในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเลยคือประเด็นเอาง่ายๆเนี่ยผมต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดถูกป่ะแล้วตอนนี้ผมได้ทุกจุดนะสะพานพระราม7ผมก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าซีแพคไม่มีกล้องราชมงคลผมได้แต่มันแผนเข้าได้ด้านในอีกร้านหนึ่งที่ผมยังไม่ได้คือพี่บุญพัฒน์ได้ไปคุยยังได้ไปติดต่อผมพยายามจะคุยอยู่วันนี้ผมจะพยายามจะคุยแล้ววันนี้ผมไปที่เขมาต่อรอบสะพานพระราม5ต่อค่ะแล้วก็ตาเนี้ยประเด็นสำคัญคือผมต้องหาพยานหลักฐานทางที่สามารถที่ยืนยันว่ามีที่มาที่ไปได้ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นพยานในชั้นสืบสวนสอบสวนได้ในชั้นศาลได้เราต้องมีที่มาทั้งหมดต้องมีเอกสารราชการหมดนะครับ
พราะฉะนั้นผมต้องการสนับสนุนว่าตกที่เทเวศแล้วขากลับไม่มีถูกป่ะแต่ผมไม่ได้อยู่ที่เดียวคือไม่ได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาบอกเขาให้ตำรวจเจ้าเดียวอันนี้แหละการไฟฟ้า ก็พี่รณรงค์ก็โพสต์ด้วยวันนั้นนี่คือตกใจกันเลยนะครับอะไรเป็นกล้องเป็นมุมจากตรงการไฟฟ้าที่พี่โพสต์คือมันเป็นภาพที่ตำรวจเนี่ยเขาเชื่อว่าจาก GPS แล้วเนี่ยแตงโมหล่นตรงการไฟฟ้าเขาใช้คำนี้ว่าแตงโมน่าจะหล่นตรงการไฟฟ้าเขาก็เลยไปกรอภาพดูคือหลังจากหล่นไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะผ่านไปสักประมาณนาทีกว่าก่อนที่เรือจะวิ่งวนกลับมาเพื่อหาร่างคุณแตงโมหาว่าหล่นตรงไหนอันนี้เขาก็เลยตั้งสมมติฐานว่าน่าจะรู้ตัวประมาณช่วงนี้แล้วก็พยายามไปไล่ดูกล้องแล้วมันมีภาพของเราเนี่ยมันเป็นที่เราเห็นในทีวีเนี่ยมันเป็นภาพที่ถ่ายจากมือถืออีกทีนึงไม่ได้เป็นภาพที่เอามาจากตัวฮาร์ดไดรฟ์ภาพมันก็เลยจะไม่ค่อยละเอียดผมเป็นคนนึงที่มองไม่เห็นอะไรเลยนะพี่เห็นแล้วหรอผมไม่เห็นอะไรเลยแต่คือได้เห็นคลิปนั้นไม่ผมเห็นเหมือนกันพี่ก็เห็นเหมือนกันผมเช็คแล้วแล้วคือมันมีลักษณะบุ๋มๆพอเรือผ่านไปมันบุ๋มๆจะด้านล่างเหมือนกับเพราะว่าเครื่องมันปั่นถูกป่ะพอขับผ่านปุ๊บมันบุ๋มๆน้ำบนเนี่ยความที่น้ำมันกระเพื่อมแต่มันไม่มีเงาในการโดดเลยไม่มีเงาในการโดดเหมือนกันไหมเหมือนกับที่เห็นไหมคือมันมีการเอาภาพไปตัดมาเนี่ยแต่มันก็ไม่ชัดอย่างที่พี่บอกนั่นแหละว่ามันไม่ชัดก็คือใช้มือถือถ่ายออกไปปุ๊บมันก็ไม่ใช่ตัวออริจินอลแต่มันมีความเชื่อว่าไอ้ที่บุ๋มๆนั่นน่ะคือแตงโมหล่นลงไปแล้วเขาก็วงเอาไว้จนกระทั่งเรือเนี่ยวนกลับมาตรงจุดเดิมที่มันมีสมมติฐานตัวนั้นคือก่อนที่มันจะหล่นเนี่ยมันมีการกระชากเรืออยู่ก่อนกระชากปุ๊บก็หล่นปั๊บอันนี้คือสมมติฐานจากปากคำให้การของพยานบนเรือนะว่ามันมีการกระชากในช่วงที่แตงโมจะหล่นมันก็เลยเอามาเชื่อมโยงกับคลิปตัวนั้นแต่ถ้าถามว่ามันชัดไหมผมก็ยังดูไม่เห็นคือมันสู้เทเวศไม่ได้เลยคนละเรื่องเลยหรอคนละเรื่องเลยแสดงว่าที่ตำรวจมีที่เป็นต้นฉบับออกมาจากตัวฮาร์ดดิสก์รู้ป่าวว่าตำรวจเนี่ยเอาข้อมูลจากไหนจากไหนเอาข้อมูลจากคำให้การของ5คนบนเรือแล้วคำให้การของ5คนบนเรือเนี่ยมันใช้ได้ป่าวอ่ะไม่จริงหรอก็ถามดิถามตำรวจเอาคำให้การจากใครก็คำให้การจาก5คนน่ะแต่พูดแบบนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้นี่ดูแล้วพี่เต้ไม่ค่อยอยากจะเชื่อการสืบสวนสอบสวนตำรวจอ้าวจำเลยอ่ะจะพูดอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองพ้นผิดใครจะบอกว่าเฮ้ยสมมติที่ต่างนะถ้าผมบอกว่าผมฆ่าคนตายตำรวจจับผมไม่ได้นะต้องหาพยานหลักฐานว่าผมใช้อาวุธไหนฆ่าเมื่อไหร่พยานสนับสนุนตรงจุดไหนบ้างถึงจะดำเนินคดีฟ้องกับผมได้ถ้าคดีเนี่ยไม่มีอาวุธไม่มีนู่นไม่มีนี่ยกฟ้องหมดแต่ว่าแหมก็เขาสารภาพแล้วให้ความร่วมมือมันก็สารภาพเนี่ยมันมีสารภาพเพื่อต้องการลดโทษหรือเปล่าหรอเพื่อต้องการให้เป็นประมาทหรือเปล่าหรอบิดบังเจตนาหรือเปล่าบิดผันเจตนาหรือเปล่าคือพี่เต้ก็ดูแล้วเอ๊ะไม่ปักใจเชื่อใช่ไหมไอ้สิ่งที่ถ้าไปดูศพแล้วจะรู้เองว่ามันบอบช้ำเหลือเกินเรื่องของจุดของศพอันนี้ก็ต้องตั้งข้อสังเกตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราคุยกับคุณเต้ต่อคุยกับทนายรณรงค์ต่อว่าร่องรอยของคุณแตงโมนิดาหลังจากที่เราถูกนำร่างขึ้นมาจากน้ำนั้นเนี่ยร่องรอยมันคล้ายๆกับคนตกน้ำไปเฉยๆหรือเกิดการทุบเกิดการทรมานก่อนที่จะตกเรือแล้วเสียชีวิตอย่างโหดร้ายแบบนี้สักครู่เดียวกับคุยทะลุดราม่าค่ะแพลนิชช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้เพียง1ช้อนคราบหนักใช้ผงซักฟอกแล้วเติมแพลนิชเข้าสลายคราบที่ซักออกยากให้ผ้าสีดูสดใสช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและช่วยลดกลิ่นอับเพียง1ช้อนด้วยแพลนิชถ่ายโฆษณาใน Metaverse ผมมาริโอหนูแพตตี้ First Choice บัตรของคนยุคนี้ First Choice บัตรของคนยุคนี้และยุคต่อไปด้วยเวลาที่ต้องไปต่อทำมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวงั้นลองทำตามนี้สูดหายใจลึกๆแล้วดื่มแบรนด์มาสูดหายใจแล้วไปต่อดื่มแบรนด์เรียงจังหวะไทยผ่านทำนองของคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สินไทยดังไกลไปทั่วโลกรวมสินแผ่นดินสยาม2565รวมสินไทยไร้ขีดจำกัดการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน2ประดับ3ประเภทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 2.8 ล้านบาทร่วมสร้างความเป็นที่สุดของคลิปได้แล้ววันนี้ถึง25มีนาคม2565จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมถึง
15มีนาคมนี้ช็อปเลยที่ Shopee คุณกล้าปล่อยให้ลูกออกนอกกรอบมากแค่ไหนนีโอ Don't stop me now วาดล้ำกว่านี้ได้ไหมลูกเสริมเขาด้วย S26 Go Pro Gas สุดเฉพาะที่มีสปริงโกไมอิลินแม่ครับผมจะวาดด้วย VR Don't stop me now เพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดได้จากการเรียนรู้นอกกรอบS26 Go Pro Gas สูตรเฉพาะที่มีชาตินี้เราคงไม่ได้คู่กันแล้วพี่ไปก่อนนะไปกันทั้งคู่นั่นแหละเพราะวันนี้ซื้อชิ้นที่2แค่บาทเดียวถึง30มีนาคมนี้ที่วัดสรรและมาเซอร์ไพรส์กับคู่ไอเทมลับได้ทุกวันเสาร์กลับมาคุยทะลุดราม่าค่ะเต้พระราม7ยืนยันตัวเองว่าเห็นศพด้วยจริงเหรอพี่เห็นศพเห็นกับตาเลยไหมก็ตอนศพขึ้นท่าเรือลอยอยู่ข้างด้านล่างเนี่ยผมก็อยู่ตรงนั้นห่างประมาณ50เซนน่ะเฮ้ยคือพี่เห็นกับตาไม่ได้ไปเห็นมาจากกล้องจากอะไรเลยเอาเป็นว่าเนี่ยคนที่เก็บศพคนแรกเนี่ยพี่สมบูรณ์เนี่ยเอารูปให้ผมดูหมดทุกอย่างเอารูปให้ดูก่อนที่พี่ชายแตงโมจะมาเจอก่อนที่พี่ไทจะมาคือเห็นศพแหละแต่ไอ้รูปที่บอกเห็นทุกอย่างคือเป็นร่องรอยบาดแผลใช่ใช่เราเห็นยังไงบ้างหนึ่งคือบริเวณตาขวาตาขวาปิดตาซ้ายเหลือกลิ้นจุกปากนะครับแล้วด้านขวาเนี่ยขมับเนี่ยตามันบวมปิดนะครับแล้วก็มีลักษณะมีช้ำเลือดช้ำหนองช้ำเลือดบริเวณขวาแดง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 ตรงคอเนี่ยเป็นรอยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นรอยสายสร้อยหรือเปล่าแต่มันแบบมันลังไปอ่ะอ๋อเหรอเป็นรอยช้ำลังคล้ายลักษณะมันจะแต่รู้ว่ามีสร้อยอยู่อะไรรัดใช่รู้ว่ามีสร้อยอยู่ค่ะนะครับส่วนเรื่องฟันหักเนี่ยมาจากพี่ไทยเพราะว่าเราไม่ได้สังเกตปากถูกป่ะเพราะพี่ไทยเป็นคนบีบปากเอาอะไรออกจากปากถูกป่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของร่างกายเนี่ยร่างกายขาขวายาวประมาณ32เซนกว้างประมาณ 3-4 นิ้วด้วยการเป็นแผลยาวเหมือนมีอะไรแทงเข้าไปลึกพอสมควรคือมันตรงกับที่พี่ไทยเอกพันธ์เห็นไหมคะเหมือนกันเพราะเห็นศพเดียวกันเหมือนกันแล้วด้านซ้ายมือเป็นรอยขวางประมาณเท่านี้3นิ้วเล็กหน่อยแล้ว2อัน2ขีดแล้วก็แผลด้านหลังมีตรงเนี้ยด้านหลังเนี่ยมีด้วยค่ะแล้วอะไรที่พี่เต้คิดเลยว่าไอ้แผลแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุอ่ะก็เนี่ยแหละทั้งหมดแหละเท่าที่เห็นน่ะอะไรที่คิดว่ามันต้องฆาตกรรมแน่ๆเอ้าถ้าบอกเป็นใบพัดมันเป็นหนีนะหมุนสมมุติถ้ามาโดนร่างกายมนุษย์มันจะกระจุยใช่ป่ะกระจุยวงใช่ป่ะกระจุยวงเป็นริ้ว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 ใช่ป่ะแล้วมันจะผักเนื้อออกไปก่อนถูกป่ะมันจะผักเนื้อแต่ถ้าเนื้อเข้าไปปุ๊บอย่างน้อยเนี่ยน้องแตงโมเขามีเสื้อนู่นนี่นั่นมันต้องพันขาดหมดถูกป่ะต้องพันขาดหมดนี่ก็เสื้อไม่เห็นขาดอะไรเลยถูกป่ะเอ๊ะหรือว่ามันจะเหมือนแบบเรือมันมีความเร็วหรือเปล่าพี่พอโดนปุ๊บแล้วก็กระเด้งกระเด้งออกไปแต่ลักษณะแผลมันต้องเป็นควรสว่านอันนี้ที่พี่เต้คิดนะว่าถ้าเกิดตกไปจริงๆจะต้องเป็นลักษณะบาดแผลควงสว่านโดนปั่นไปแล้วพี่ว่าไงเพราะพี่เชื่อนี่ว่าคือฟันเลยว่าอุบัติเหตุไม่ใช่ฆาตกรรมเหมือนเต้อย่างแรกอธิบายก่อนว่าสภาพศพที่เจอเนี่ยถ้าไม่ใช่หมอนิติเวชจะเข้าใจว่าถูกทำร้ายแต่จริงๆมันคือการเน่าครับศพเนี่ยมันเน่าไวเพราะมันแช่น้ำมาเกือบ2วันแล้วถ้าอยู่บนบกเนี่ยยังไม่เน่ามันจะไม่เละขนาดนั้นภาพที่ออกมาเนี่ยภาพที่ถ่ายจากกล้องตำรวจแล้วมาปล่อยในอินเทอร์เน็ตนะเพราะงั้นเนี่ยก็มีหมอนิติเวชหลายคนเขาดูผมก็เคยทำศพในน้ำเนี่ยมันจะดูเหมือนเน่าเหมือนถูกทำร้ายเมื่อก่อนเนี่ยทีนี้พอให้หมอนิติเวชเขาดูเนี่ยเขาบอกไม่มีตั้งแต่ช่วงเอวขึ้นมาบนข้างบนเนี่ยไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายก่อนเสียชีวิตผมใช้คำว่าก่อนเสียชีวิตแต่ร่องรอยที่เกิดขึ้นหลังเสียชีวิตเนี่ยมันจะมีความแตกต่างเรื่องของบาดแผลเรื่องของเลือดก่อนเสียชีวิตพอสมมติว่าผมมีแผลที่ตรงขาเนี่ยเลือดมันก็จะวิ่งออกมาที่เนื้อเยื่อตรงนี้เต็มไปหมดเพราะว่ามันตัดที่เส้นเลือดใหญ่เข้าไปถึงกระดูกแต่พอเป็นแผลหลังตายเนี่ยเลือดมันไม่ออกแล้วหรือมันไหลมันก็ไหลนิดเดียวเพราะงั้นเขาสามารถดูด้วยตาก็ประมาณสัก 99% ที่หมอนิติเวชฟันว่าเป็นแผลก่อนหรือหลังทีเนี้ยในแผลที่เราเห็นว่ามีรอยทุบรอยอะไรมั้ยเราเห็นอาจจะบวมอาจจะอะไรบ้างแต่มันคือปฏิกิริยาของศพที่เน่าแค่นั้นเองอันนี้คือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะของหมอนิติเวชซึ่งพี่ก็เชื่อที่ต้องใช้คำว่าเชื่อเพราะว่าเราไม่มีความชำนาญเหมือนกับหมอนิติเวชที่ผ่าศพมานานคือการอธิบายต่อก็คือแล้วแผลตรงเนี้ยทำไมถึงไม่แหวกแบบพี่เต้เขาเป็นรอยฟันฟึบเดียวแล้วไม่ใช่ปั่นๆเป็นควงเหมือนที่พี่เต้บอกอันเนี้ยเป็นข้อสังเกตที่ถูกมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นรอยควงสว่าน
แต่ทีนี้ในตรงจุดนั้นเนี่ยตรงจุดที่แตงโมหล่นต้องอธิบายอย่างนึงว่ามันฟันไม่ได้ 100% หรอกว่าเป็นแผลจากตรงนี้แต่ถ้าถามว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีของแข็งที่มันจะไปโดนศพแล้วมันมีขาแผลตรงนี้ได้มันคืออะไรมันมีอันมันมีอยู่2 อย่างที่มันเข้ากับสภาพบาดแผลได้ก็คือใบพัดเรือที่หมุนน่ะกับหางเสือเรือค่ะซึ่งดูจากลักษณะการหล่นถ้าเป็นการหล่นแบบกระชากหางเสือเรือน่าจะไม่โดนหางเสือคือฟินป่ะคะฟินน่ะอยู่ด้านล่างใบพัดอยู่ด้านบนทีนี้ทำไมใบพัดถึงโดนแค่นั้นแล้วไม่แหวะเพราะว่าเป็นจังหวะที่กระชากหล่นเรือวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมง8นอตอ่ะคนก็กระเด็นออกมาแต่กระเด็นท่าไหนไม่รู้แล้วมันมาโดนแค่นิดเดียวแล้วก็หลุดออกไปเลยมันก็เลยกลายเป็นแผลแค่นิดเดียวคือถ้าเราถามว่าไอ้แผลตรงขาตรงมือเนี่ยไม่มีอะไรนะมือเนี่ยกำหงิกมือนี่เป็นสภาพปกติของการเน่าส่วนด้านล่างตรงน่องซ้ายขวานั่นเป็นแผลหลังตายไม่ใช่แผลจากปลากัดกินด้วยนะเพราะว่าแผลจากปลากัดกินจะเป็นอีกลักษณะนึงทีนี้เขาก็มองว่าไอ้ตรงส่วนนี้แหละคือส่วนสำคัญเมื่อแตงโมหล่นไปแล้วทำไมคนที่ว่ายน้ำเก่งถึงจมน้ำตายนั่นน่ะสิก็เพราะมันมีขาที่คุณผู้ชมลองคิดดูว่าว่ายเป็นก็จริงว่ายเก่งก็จริงแต่จังหวะหล่นเรือมันดันไปโดนใบพัดตัดเข้าไปที่เส้นเลือดใหญ่ตรงขาขวาตรงน่องด้านบนด้วยก็เลยทำให้หมดแรงในการลอยตัวในการว่ายเท่านั้นเองอันนี้คือสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์มาอธิบายแบบนี้และจากประสบการณ์คนที่เขาขับเรือสปีดโบ๊ทอย่างชำนาญเลยเนี่ยลักษณะการหล่นเนี่ยเขายังไม่เชื่อม 100% นะว่าจะไปโดนใบพัดเหมือนกันเขายังมองตำแหน่งหล่นเนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งด้านหน้าสุดไม่ใช่ตำแหน่งท้ายสุดด้วยซ้ำเชื่อไหมพี่เต้เชื่อไหมเนี่ยทนายรณรงค์ออกมาโต้พี่นะผมไม่เชื่ออยู่แล้วคือฟังตอนนี้ก็ยังไม่เชื่อใช่ไหมผมไม่เชื่อเพราะว่าบาดแผลมันไม่ใช่ปกตินะครับบาดแผลเนี่ยมันเกิดมาก่อนตายแล้วอย่างคือลักษณะของน้ำเนี่ยแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยร่องน้ำตรงกลางเนี่ยมันประมาณ 30-40 เมตรร่องน้ำด้านข้างประมาณสัก10เมตรเนี่ยลักษณะเนี่ยต้องเข้าใจเวลาคนตกน้ำเนี่ยมันจะมีแรง F แรง MG แล้วก็จะมีแรงพยุงของน้ำเค้าเรียกว่าแรงเบอร์นูลลี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลักษณะการตกในน้ำจะค่อยๆตกค่อยๆตกไม่ใช่แบบตกเหมือนกับตกบนตึกมันคนละแบบกันเพราะมีแรงลอยตัวเพราะว่าความหนาแน่นของมนุษย์เนี่ยตอนตกน้ำเนี่ยจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำไม่มากนักหรอทีนี้พี่เต้พี่เพิ่งโพสต์ไม่กี่นาทีก่อนเข้ารายการนะทีมงานเอาโพสต์คุณเต้มงคลกิจขึ้นหน่อยนี่เดี๋ยวขึ้นมาละนะคะบอก S ไม่ถูกตั้งข้อหาทั้งที่ S เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดหรือเพราะมีพ่อS กินข้าวกับปอทุกวันปอจึงสั่งคนสนิทมาคุมคดีตำรวจนนทบุรีอึดอัดนะครับ S คือใครปอคือใครกล้าฟันเลยไหมอะไรเนี่ยพี่ S ก็แซนไงอ๋อ S คือแซนคือคนที่อยู่กับคุณแตงโมคนสุดท้ายอยู่ในเหตุการณ์อยู่บนเรืออยู่บนเรือด้วยนะอ่ะแล้วอะไรปอปามีพ่อแซนพ่อแซนกินข้าวกับปอไม่ใช่ปอเปียใช่ไหมคะไม่ใช่ปอเปียฮะแล้วคือใครอ่ะปอปัดเฮ้ยใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ถ้าปัดชื่อคุณก็บิ๊กปัดหรือเปล่าก็ใช่หรือไม่ไงก็ต้องถามแกดิบิ๊กปัดคือผบ.ตร.อะคะใช่เฮ้ยนี่คือข้อมูลที่คุณผู้ชมคะคุณแต้มงคลกิจเพิ่งโพสต์แล้วเราถามตรงนี้คืออะไม่ต้องเดากันละ S คือแซนพ่อแซนกินข้าวกับบิ๊กปัดทุกวันอันนี้คือกระแสคือประเด็นที่พี่เอามาโพสต์ล่าสุดนี้ถูกต้องยืนยันใช่ไหมว่ามีหลักฐานมีข้อมูลแล้วถึงกล้าโพสต์แบบนี้ต้องไปถามพี่ปาร์ตว่ามันจริงหรือไม่จริงหรือไม่ต้องถามว่าจริงหรือไม่เหรอแล้วสั่งคนทำคดีลุงพลมาคุมทีมในการสืบสวนสอบสวนครั้งนี้พี่ถ้าไม่จริงหนูไม่หานนะหนูไม่หานด้วยนะกล่าวหาปะนะไม่ใช่ก็ต้องถามดิเนี่ยก็ถามกันตรงๆแบบนี้ใช่ไม่ใช่เต้มงคลกิจฝากคำถามไปถึงบิ๊กปัดนะคะพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ว่ากินข้าวกับพ่อของแซน1ใน5คนที่อยู่บนเรือจริงหรือไม่นะคะอันนี้พี่เต้ถามก็ถามไงก็ถามไงถามตรงนี้เลยค่ะเอากล้องจับหน้าพี่เต้หน่อยก็ถามก็ว่าเชิญเลยค่ะถ้าพี่ปัดกินข้าวกับพ่อน้องแซนจริงอ่ะก็ต้องตอบมาถ้าไม่ได้กินก็ตอบมาก็แค่นั้นเองจริงไม่จริงเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาเครือบแคลงสงสัยสงสัยก็ต้องถามต้องถามเพื่อหาความจริงถูกป่ะนี่เป็นสาเหตุหรือเปล่าพอคุณเต้รู้ว่าเอ๊ะมันมีซัมติงหรือเปล่าตัวเองก็เลยเข้ามาเรื่องนี้ด้วยคือต้องเข้าใจว่าคนบนเรือมันไม่ธรรมดามันขายรถให้กับนักการเมืองไม่รู้จะเกินครึ่งสภาเปล่าขายรถเลยเหรอเอางี้ก็สนิทชิดเชื้อดีลอะไรกันหรือเปล่าโอ้โหสายสัมพันธ์เขาเยอะหรอแล้วขายพี่ไหมพี่ซื้อเปล่าคือยังไม่เคยได้อะแต่เขาถามขายไหมหรือถามให้หมายถึงว่าจะขายให้พี่ไหมหมายถึงว่าเต้นปอนะเออเขายังไม่เคยมาเพราะพี่ไม่ได้เป็นนักแข่งรถ
หรอเออตอนนั้นมีคนจะมาติดสินบนให้เรื่องตอนนั้นตรวจสอบรถหรูหนีภาษีอยู่หรอ1ใน5คนนี้แหละผมไม่ทราบว่าเป็นใครหรอแต่จะให้รถคนละคันตอนนั้นผมไม่รับผมเป็นกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันด้านการคมนาคมเรื่องรถหรูหนีภาษีในการสำแดงเท็จของกรมศุลกากรดำเนินคดีอยู่เรื่อยๆเอาละเผยข้อมูลใหม่คุณผู้ชมเผยข้อมูลใหม่กลางรายการคุยรู้ดราม่าแต่ผมไม่รู้ว่าใครนะอุ๊ยขนลุกเลยพี่พูดขนาดนี้แล้วนะคะเด็กอนุบาลก็เริ่มจะเดาออกแล้วมันเกี่ยวกับคดีนี้หรือไม่ผมไม่รู้ไม่รู้หรอไม่รู้แต่พูดแล้วนะคือหมายความว่าด้านหน้าเนี่ยไม่รู้อ๋อหลังไมค์นะเดี๋ยวจบรายการว่ากันนะเอาล่ะคุณผู้ชมคะส่วนนี้นะคุณเต้มงคลกิจพูดถึงประเด็นความสนิทชิดเชื้อกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับใหญ่ระดับบิ๊กนะคะเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ2บอกว่าจริงๆแล้วนอกจากพ่อของตัว S อันนี้ตั้งคำถามนะเราไม่เป็นการกล่าวหานะยังมี question mark อยู่นะคะ question mark ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เครื่องหมายคำถามนะนี่รายการสดมันเลยขึ้นไม่ได้นะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่าทีนี้ล่าสุดต้องเข้าใจว่าประเทศไทยระบบอุปถัมภ์นะประเทศไทยเลยนะพี่อ่ะประเทศไทยอุปถัมภ์เสียงเพี้ยนแล้วนะตอนนี้ประเทศไทยระบบอุปถัมภ์มันช่วยเหลือกันเรื่องปกติเหรอพี่เรื่องอายัดศพคุณแตงโมอ๋อทำเรื่องไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วน่าจะแฝงถึงแล้วทำไมถึงเออแล้วคุณแม่เขาบอกนะไม่อยากให้ชันไม่อยากให้ชันสูตรไม่อยากให้เกี่ยวข้องถ้าเป็นคดีอาญาแผ่นดินเนี่ยใครเป็นผู้เสียหายก็ได้อันนี้เป็นคดีที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนซึ่งใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยน่าจะร่วมประมาณสัก 40-50 ล้านคนในประเทศไทยและต่างชาติเขาก็ดูอยู่ต่างชาติก็ต้องดูอยู่ว่ากระบวนการยุติธรรมนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมันตอบสังคมได้ไหมในประเทศและต่างประเทศนานาระยะประเทศแล้วการที่จะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยทำทั้งสืบสวนสอบสวนพิสูจน์หลักฐานหน่วยงานเดียวภายใต้กำกับของนายกรัฐมนตรีนะครับนายกอยู่บนใช่ป่ะมันโอเคไหมมันได้รับความน่าเชื่อถือไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอากระทรวงยุติธรรมมาเอี่ยวด้วยได้ไหมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือกระทรวงอุดมศึกษาสถาบันของแพทย์ที่ธรรมศาสตร์ก็ได้นี่ถูกป่ะอย่างน้อยจะได้มีการเช็คแอนด์บาลานซ์เพราะว่าอย่าลืมว่าในระบบสำนักงานหลวงชาติเนี่ยมันเป็นระบบข้าราชการอะซึ่งมีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายได้มันมีข้อมูลว่ามีใครโอนเงินให้ทนายแม่ไหมอ่ะมีไหมมีข้อมูลนี้เรื่องไหนเออเหมือนมีใครในนี้ไหมคะที่แบบว่าไปโอนเงินหรือว่าไปพูดคุยเออเมื่อวานเขาโดนไอ้ผมเห็นว่าแกอุปสรรคเยอะเออเห็นว่าแกโดนหมายจับเออผมก็จัดการให้เฮ้ยจัดการให้หมายความว่าจัดการให้คือผมให้เอาเงินเดือนสสไปประกันตัวถ้าไปประกันที่ศาลไหนประกันจะได้มีเวลามาทำคดีน้องแตงโมคือนี่เลือกข้างฝั่งทนายแม่แล้วเหรอไม่ใช่เลือกข้างผมแค่เคลียร์ทางให้เขาเดินงานได้สะดวกในการที่จะสืบสวนสอบสวนทำงานแทนผู้ตายแค่นั้นเองเอาตำแหน่งไปค้ำประกันแล้วมีการควักเงินโอนไหมก็สมมติผมก็บอกว่าสมมติถ้าหนึ่งคือสมมติถ้าไปประกันตัวแล้วก็ถ้าประกันตัวได้เนี่ยผมส่งหนังสือรับรองเงินเดือนไปแล้วผมก็จะเซ็นให้แล้วเดี๋ยวผมคุยกับผู้กำกับให้จะได้ถอนหมายจับถูกป่ะแต่ถ้าไม่ได้มันยุ่งยากก็เอาเงินสดไปประกันตัวแล้วผู้ต้องหาเอ้ยส่วนของผู้เสียหายเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจผิดแย่เลยเหรอว่าอันนี้ทนายฝ่ายไหนไม่ถึงทนายแม่ทนายแม่เนี่ยเขาเป็นทนายของคุณแตงโมถูกป่ะทนายของแม่คุณแตงโมทนายของแม่คุณแตงโมก็คือทนายของแตงโมนั่นแหละคือทนายของโจทย์ทนายของโจทย์อยากจะช่วยคดีคุณแตงโมคือผมแค่เคลียร์ทางให้เขาเนี่ยโอเคว่าคนเรามันก็มีอุปสรรคทั้งนั้นเราก็ต้องให้โอกาสคนถูกปะให้เขาทำคดีของน้องแตงโมผมบอกคำเดียวว่าทำให้สุดทางทำตรงๆนะฮะอย่าไปรับเงินโจรอ่ะสั้นๆตรงนี้ก่อนที่จะลาไปพี่หนูถามคำเดียวครับได้ตั๋วทนายเนี่ยติดเรื่องของหมายสารข้อหาต่างๆเนี่ยเขาได้ตั๋วทนายได้ด้วยเหรออันนี้ต้องไปถามทางสภาทนายว่าเขาตรวจสอบกันยังไงนะไปถามเขาเพราะว่าเท่าที่ดูหมายจับมันตั้งแต่ปี61หรือ62ใช่61เพราะงั้นเป็นก่อนที่เขาจะได้ตัวทนายใช่ค่ะก็ถอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เคลียร์คดีกันแล้วเมื่อวาน 20,000 หรอเรียบร้อยแล้ว 20,000 เงินใครหรอเงินใครเงินพี่รู้สึกว่าเงินแม่น้องแตงโมให้มา 38,000 นะโอ้คุณแม่คุณแตงโมให้ทนายกฤษณะไป 38,000 เพื่อไปเคลียร์กับลูกหนี้เคลียร์ปัญหาไปเจ้าหนี้เคลียร์ปัญหาเพราะว่าเขายังไม่ได้รู้สึกว่าเขายังไม่ได้รับเงินในการว่าความกันเพราะว่าทนายกฤษณะก็ไม่กล้าที่จะพูดเรื่องพวกนี้
ก็กะอยากจะทำงานให้ฟรีแต่เข้าใจมันก็คนเรามันก็ต้องกินต้องใช้ใช่ป่ะค่ะค่าวิชาชีพมันก็ต้องมีอ๋อเหรอเอาล่ะนะคะวันนี้เสียดายเวลาน้อยมากๆคุณผู้ชม1คุณเต้ฟันแล้วนะคะคือเชื่อแล้วว่าเป็นการฆาตกรรมแล้วได้หลักฐานมามากมายแล้วมีการเผยข้อมูลล่าสุดเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการว่า1ใน5คนบนเรือมีสายสัมพันธ์ที่สนิทมากนะคะกับบิ๊กตำรวจนายหนึ่งและตั้งคำถามด้วยว่าจริงหรือไม่ขณะที่ทนายรณรงค์บอกไว้ค่ะว่าดูแล้วเนี่ยยังไงก็อุบัติเหตุไม่ใช่การฆาตกรรมและวันนี้นะคะเผยข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งทนายกฤษณะหรือทนายของแม่เนี่ยนะคะได้รับเงินจากคุณแม่คุณแตงโมนิดาประมาณ 38,000 บาทเพื่อไปเคลียร์กับเจ้าหนี้ให้สามารถสะดวกปลอดโปร่งนะคะในการเข้ามาทำคดีของคุณแตงโมนิดาเรื่องราวนี้มันไม่ใช่แบบว่าเอาเงินนี้ไปเคลียร์คดีเพียงแต่ว่ามันน่าจะเป็นค่าวิชาชีพอ๋อค่าวิชาชีพส่วนวิชาชีพเนี่ยอาจจะเป็นการมัดจำแล้วก็วิชาชีพเขาได้ไปเขาก็จะไปชำระหนี้อะไรของเขาเรื่องส่วนตัวก็เพื่อให้สามารถทำคดีนี้ได้ใช่โล่งๆนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการคุยทะลุดราม่าตามกันได้ต่อนะคะเดี๋ยวสดจากที่จริงข่าวเที่ยงต่อจากเราเดี๋ยวอัปเดตความคืบหน้ากันต่อวันนี้ลาไปพร้อมกันแล้วสวัสดีค่ะไม่หานนะพี่เต้หนูไม่หานนะ